ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะนาเดียนิมิตวานิชตัดพ้อกับชาวเน็ตหลังห้ามลูกชายโกรกผมแต่ไม่ฟังหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปนานสำหรับอดีตดารานักแสดงและพิธีกรสาวนาเดียโสนกุลหลังจากได้แต่งงานกับหม่อมหลวงอภิมงคลโสนกุลจนกระทั่งมีลูกด้วยกันถึง2คนหลังจากนาเดียสมรสกับหม่อมหลวงอภิมงคลโสนกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครโดยมีพิธีสมรสเมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2554ที่โรงแรมโอเรียนเตลซึ่งหลังจากสมรสจึงเปลี่ยนไปใช้นามสกุลโสนกุลณอยุธยาและใช้ชื่อในวงการว่านาเดียโสนกุลทั้งสองมีบุตรชาย1คนคือนพมงคลโสนกุลณอยุธยาชื่อเล่นนบและบุตรสาวอีก1คนคืออภินมงคลโสนกุลณอยุธยาชื่อเล่นโมนาโดยก่อนหน้านี้นาเดียได้โพสต์ภาพลูกชายน้องนบที่เปลี่ยนสีผมใหม่เป็นสีน้ำเงินพร้อมข้อความระบุว่าโรงเรียนปิดยาวๆพี่ขอเปี้ยวทันทีนี่ไปขอพ่อเอาเองไม่เกี่ยวกับแม่นะจ๊ะเด็กชายหัวสีอนิเมะจากนั้นไม่นานน้องนบก็เปลี่ยนสีผมบ่อยมากหลากหลายสีจนมาถึงสีชมพูที่งานนี้คุณยายเป็นคนยอมให้พร้อมข้อความระบุว่ายายซาลอนเปิดบริการเฉพาะกิจอีกครั้งช่วงโควิดผมพี่สีจางแล้วจึงมาขอร้องให้ยายจัดสีชมพูให้พี่ชื่นบานกับผมสีใหม่มากยายกล่าวว่าสีเหมือนดอกเฟื่องฟ้าหน้าบ้านส่วนพ่อกับปู่นั้นก็คงทำใจแล้วเห็นเงียบๆกันไปถอนใจไปมาซึ่งจากภาพดังกล่าวมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ด้วยข้อความว่าเคยได้ยินว่าโกรกผมบ่อยๆโตขึ้นผมร่วงง่ายนะคะเข้าใจผิดขอโทษด้วยค่ะต่อมานาเดียได้ตอบกลับว่าบอกเขาแล้วค่ะห้ามแล้วแต่ไม่ฟัง